มันต้องดูทั้งระบบพูดแบบนี้ใครก็พูดได้แม่งหล่อแต่ถามว่ามันได้อะไรขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงคุณพิธาบอกว่านี่นะผมก็ไปคุยกับหลายสายการบินมาใน10 ปีที่ผ่านมานะประเทศไทยสูญเสียเที่ยวบินไปเยอะแยะมากมายให้กับประเทศสิงคโปร์ทางที่ดีเราควรจะต้องทำการทูตเชิงรุกโดยการเอาไอต้ามาตั้งในประเทศไทยบอกเลยมันเกี่ยวฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอต้าอะไรเลยประเด็นก็คือบรรดาพวกเป่านกหวีดทั้งนั้นแหละครับจำได้ไหมหนึ่งในเหตุผลที่มีการทำรัฐประหารปี49คือพยายามจะบอกว่าตัวสนามบินสุวรรณภูมินั้นมีปัญหาพวกที่ค้านมาเลยตลอดแล้วก็บอกรันเวย์แล้วบ้าบอคอแตกแล้วคุณก็ระหว่างที่เราทำสุวรรณภูมิเสร็จเนี่ยชางกีมีอยู่กี่เทอร์มินอลแล้วพอเราทำตรงนี้เสร็จเขารีบทำ5 เทอร์มินอลแต่เราเนี่ยยังงมโขงนะยังมีวาทกรรมวันเพิ่งเปิดได้ไปถึง4 เดือนนี่ยังมีวาทกรรมโง่ๆประเภทแบบถ้าลูกรังไม่หมดเนี่ยนะฮะรถไฟความเร็วสูงไม่ต้องสร้างเหมือนวิธีคิดแบบนี้ผมคิดว่าหลังๆมันก็ออกแนวแบบหล่อผมคิดว่ามันต้องการมาช่วยกันคิดมากกว่าแล้วบอกว่าทิศทางที่จะช่วยกันคิดตรงไหนมันเป็นปัญหาแล้วควรจะแก้ไงหรือถ้าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ออกมาเพื่อที่จะแข่งขันเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอได้แต่ไม่ใช่เอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วก็ใช้สิ่งที่เมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะว่าเขาจะมีศัพท์เขาเรียกว่ามีศัพท์อยู่ในตะกร้าที่เรื่องนี้คนต้องออกมาพูดแต่ไม่รู้ไปทำโซเชียลลิสติ้งมาหรือเปล่าแล้วก็หยิบคำมาต่อๆกันที่มันจะสร้างแบบแรงสะเทือนใจกับคนฟังเช่นไม่ใช่นักลงทุนได้ประโยชน์เอื้อทุนนักลงทุนต่างชาติเอื้อทุนต่างชาติแล้วคุณพิธาเคยไปดูไหมครับว่าทำไมเขาต้องดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเพราะตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาขายสุทธิอย่างต่อเนื่องแล้วเขาออกแล้วไอ้หุ้นต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือนักลงทุนไทยเนี่ยแหละเข้าไปเทคแต่ปัญหาก็คือพอเขาเข้าไปเทคแล้วเนี่ยอาจารย์มันไม่ลงทุนเพิ่มเพราะว่ายิวเนี่ยมันต่ำเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาเงินใหม่เข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นการดึงดูดเม็ดเงินต่างประเทศเนี่ยมันคือการเพิ่มให้คนไทยมีความรู้สึกว่าเมื่อมันมีดีมานด์ใช่ไหมมากขึ้นตลาดมันใหญ่ขึ้นมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามา คนไทยเองก็สามารถต่อยอดเพราะอุตสาหกรรมคือเราจะต้องกลายเป็นซัพพลายเชนให้กับอุตสาหกรรมหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการดึงเข้ามามันคือจะทำให้เกิดการเติบโตและทำให้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยคึกคักมากยิ่งขึ้นขยายตัวด้วยมีนวัตกรรมใหม่ๆลงทุนไม่ทราบว่าตอนทำโรงงานน้ำมันลำข้าวนี่เก็ตอะไรบ้างครับเปล่าถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้นะครับที่ตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็แถลง Ignite Thailand เรื่องให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคปรากฏว่าก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีตรงนี้นะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ระบุนะครับว่าการที่คุณเศรษฐาแถลงว่าต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินนั้นเนี่ยภาพรวมถือว่าดีแต่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครถ้าทำแค่นายทุนชาวต่างชาติมีคนลงทุนมากมายแต่ไม่เคยไหลลงมาสู่แรงงานไทยหรือคนในพื้นที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินก็จะมีปัญหาเรื่องที่ดินคือผมอ่านข่าวนี้ผมก็จะโอ้โหมากทำไมต้องมาจบที่ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินคือผมเห็นด้านบนเนี่ยนะบอกว่าด้านไทยไปทำการบินดีนะแต่ต้องไม่ทำเพื่อนายทุนผมก็มานั่งคิดมันก็ถูกเรามีปัญหานะเรื่องดิวตี้ฟรีเรื่องข้าวของแพงอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้เฮ้ยแต่พอมาให้วิธีการให้เหตุผลแล้วผมงงอ่ะว่าแบบงงอ่ะบอกหาที่เป็นทับที่ยั่งยืนได้ต้องมีสาธารณูปโภคครบครันประชาชนได้รับการลงทุนมีงานทำมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถึงจะเป็นทับที่น่าสนใจไม่ใช่สร้างสนามบินถึงสร้างทางและความเจริญมาเดี๋ยวนะฮะที่ใจวิโรจน์ผมขอนิดนึงก่อนเดี๋ยวก่อนคือให้เหตุผลเครื่องบินเป็นแค่จุดหนึ่งที่พาคนมาพาของมาแต่รู้นะครับว่าถ้าเข้ามาเดินทางสะดวกเขาก็อยากมาประเทศไทยคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์ทันทีนะฮะทุกวันนี้การท่องเที่ยวก็ประมาณ 16% ของ GDP ถูกไหมฮะแล้วมันถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ลงไปสู่คนในระดับเล็กระดับน้อยเร็วที่สุดนะถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมหรือว่าเทียบกับเขาเรียกว่าการเกษตรแรงต่างเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไอ้นี่ดีอยู่แล้วแล้วเขาพูดเรื่องสนามบินนะคุณไม่ต้องกระโดดไปพูดเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นคุณก็วิพากษ์วิจารณ์ในแต่ละประเด็นของมันไปถูกไหมถึงจะมีหรือไม่มีสนามบินไม่ได้แก้ปัญหานะครับว่าแรงงานไทยเนี่ยจะมีที่ดินหรือว่ามีอะไรทำหรือเปล่าถูกไหมแล้วยังไงผมงงว่าถ้าเป็นฮับต้องมีสายทุกครบคันคือจะเป็นสนามบินเป็นฮับเนี่ยมันต้องมีถนนมีไฟฟ้ามีอะไรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วประเด็นก็คือว่าไอ้อินคัมเหล่านี้แหละครับมันก็หมายถึงเม็ดเงินภาษีไงที่สามารถที่จะเอามาทำได้คือมันเป็นชุดวิธีคิดที่ต่างกันอาจารย์เขามีวิธีคิดว่าบ้านเราบริหารจัดสรรงบประมาณผิดไปลดตรงนั้นตรงนี้ก็เอาเงินมาได้ถูกไหมฮะซึ่งก็ถูกระดับหนึ่งแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันขาดหายไปก็คืออินจินของโกรทที่มันจะสร้างอินคัมให้กับรัฐได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้มันจะต้องเติบโตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคคุณบอกว่าบางอย่างไปใช้อะไรไม่มี